จบเหมือนกันอย่ามัวแต่ฝันชีวิตมีไว้ใช้ก่อนจะเสียมันไปก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับเกษตรมีตัวผู้เล่นที่ดีแต่เราก็เข้าใจว่าตอนนี้เขาประสบปัญหาบางอย่างเขากำลังเปลี่ยนถ่ายบางอย่างแต่ว่าเรื่องของตัวผู้เล่นศักยภาพของผู้เล่นหรือชื่อชั้นของผู้เล่นเขาดีกว่าเราครับผมก็มีความหนักใจอยู่ครับก็อย่างที่บอกครับเราสู้กันมาได้ดีเราทำได้ดีในหลายๆเกมแล้วก็อย่างเกมล่าสุดครับโมเมนตัมมันมาที่เราเพราะว่าเราแสดงให้เห็นแล้วว่าเราไม่หยุดสู้จนนาทีสุดท้ายครับผมแล้วเราจะโดนนำไป 2-0 เรากลับมาตีเสมอ 2-2 ได้อาจจะเป็นเรื่องของเกมด้วยแท็กติกด้วยหรือว่าเรื่องของความโชคดีด้วยก็แล้วแต่ครับแต่ว่าแน่นอนครับใจของนักเตะหรือพลังใจต่างๆกลับมาครับผมก็อย่างที่บอกครับว่าเราสามารถทดแทนได้ทุกตำแหน่งนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เป็นไม่ได้มีโอกาสเคยสัมผัสในบอลอาชีพมาหรือว่าเด็กที่ไม่ได้มีชื่อชั้นประสบการณ์ที่สูงแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเด็กเราเป็นเด็กนรกแล้วก็เด็กเราหลายๆคนก็คือมีดีกรีเป็นเยาวชนทีมชาติทั้งนั้นครับผมเพราะนั้นตอนนี้ก็ไล่บี้ขึ้นมากับตัวจริงกับพวกต่างชาติเองอะไรเองได้พอสมควรครับเราซ้อมกันได้ไม่ห่างครับผมก็อย่างทุกๆเกมครับผมในเกมเยือนเราตั้งเป้าไว้1แต้มครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าในเมื่อเกษตรเขามีปัญหาด้วยแล้วก็ทีมเราตอนนี้สปิริตแข็งแรงด้วยผมก็อยากได้3แต้มครับแต่ว่าถ้า1แต้มมันก็เป็น1แต้มที่สำคัญครับแต่ถ้าได้3แต้มก็ยิ่งแฮปปี้ให้เราให้ทีมงานสตาฟโค้ชให้แฟนคลับแล้วก็ตัวน้องๆเองครับผม ก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาเรื่อยๆครับเชิญชวนเข้ามาให้มากขึ้นกว่านี้ครับมาดูพวกเรามาดูทีมสปิริตของพวกเรามาดูสิ่งที่เปลี่ยนใหม่ของวงการฟุตบอลไปครับแล้วก็อยากให้มาดูน้องๆให้กำลังใจนักเตะที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าเสียงหรือกำลังใจของท่านไม่ว่าจะเป็นเงินค่าตั๋วที่เอามามันอาจจะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยแล้วก็ให้น้องๆได้กินอยู่สบายแล้วก็มีความมุ่งมั่นพัฒนาในการเล่นฟุตบอลอาชีพครับความพร้อมของทีมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 98% ครับอีก 2% นี่คือในวันแข่งนะครับแล้วก็ตัวที่เจ็บหรือคนที่กำลังฟื้นฟูครับกำลังกลับมาครับตอนนี้ก็ความพร้อมก็ถือว่าอยู่ในที่น่าพอใจครับบรรยากาศของทีมคือเป็นปกตินะครับคือมีโค้ชที่คอยแบบทำให้ตอนซ้อมอะไรนะครับสนุกแล้วก็อาจจะมีผลในการแข่งขันนะครับเป็นเกมที่ยากนะครับเพราะว่าในบ้านเขาด้วยแล้วก็เขามีสตาร์แบบหลายคนนะครับก็จะทำให้เราไม่รู้สึกว่าประมาทอะไรครับก็จะสู้ให้เต็มที่ครับความพอใจก็อยู่ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าต้องดีได้กว่านี้ครับก็อยากให้ทีมไปอยู่ในระดับแรงกิ้งที่6หรือ5อะไรครับก็คือจะเป็นที่น่าพอใจมากครับทุกแมตช์ครับคือตั้งเป้าไว้ที่3แต้มตลอดครับแล้วหลังจากนั้นแล้วแต่ผลการแข่งขันที่จะออกมานะครับก็ขอเชิญชวนครับชาวสมุทรปราการครับมาช่วยเชียร์พวกเด็กนรกนะครับเพราะว่าพวกเรามีกำลังที่จะวิ่งตลอดทั้งเกมเพราะแฟนคลับที่เข้ามาเชียร์ครับขอเชิญชวนครับ